สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะว่าช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ที่ช่อง YouTube RMUTP Live เช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วนะคะในช่วงของการหาเสียงช่วงนี้ค่ะและหลายพรรคเองก็มีการออกมากล่าวถึงนโยบายของตัวเองแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราได้เลือกชมแล้วก็เลือกดูกันซึ่งวันนี้ค่ะอีกหนึ่งนโยบายที่มีประเด็นกันนะคะก็คือในเรื่องของประเด็นของกัญชาค่ะวันนี้ค่ะฝนจะขอหยิบยกนะคะเอาความคิดเห็นจากท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทางราชมงคลพระนครนะคะที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในบทความนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกัญชาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้มาติดตามรับฟังกันนะคะว่าเรื่องของกัญชานั้นท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงกันบ้างค่ะโดยดร.ไพศาลการถางนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครค่ะได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับประเด็นในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองนะคะที่เป็นผู้เล่นที่สำคัญนะคะที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตเองนะคะซึ่งไม่ได้มองในเชิงเนกาทีฟมากนักนะคะในการขับเคลื่อนกัญชาแต่ว่าก็มีแนวโน้มโพสทีฟมากกว่านะคะเพราะว่าก็มีนักการเมืองหลายท่านเลยนะคะที่มองว่ากัญชาจะต้องถูกบริหารจัดการหรือกำกับดูแลให้อยู่ในคันลองที่ควรจะเป็นค่ะอย่างเช่นการใช้เพื่อการแพทย์แล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ขัดขานหากจะขับเคลื่อนในมุมมองของการแพทย์แล้วก็มีแนวคิดที่จะดำเนินการในทางการแพทย์เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งมุมมองเหมือนกันนะคะก็คือพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงหลักเป็นชาวมุสลิมนะคะก็อาจจะต้องฟังเสียงแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพจริงค่ะแต่ว่าจะต้องไม่คุกคามหรือไม่ทำให้พี่น้องมุสลิมนะคะรู้สึกแปลกแยกหรือว่าโดนกระทำค่ะซึ่งทางออกง่ายๆเลยนะคะก็คือการกำหนดพื้นที่เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาค่ะที่กัญชาเขาก็ไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งประเทศเหมือนกันแต่ว่าก็มีเพียงบางรัฐเท่านั้นนะคะที่ถูกกฎหมายและในบางรัฐเขาก็มีเงื่อนไขพิเศษหรือว่าผิดกฎหมายหรือเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะท่านดร.ไพศาลนะคะก็บอกว่าในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือว่าพื้นที่กลุ่มมุสลิมพรรคการเมืองหรือว่าผู้ที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตนะคะอาจจะต้องมีการกำหนดโซนนิ่งให้มีความชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ลักษณะการพิทักษ์นะคะถ้ากัญชาหลุดลอดเข้าไปถือว่าผิดกฎหมายทันทีส่วนอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการทะลักเข้ามาของช่อดอกกัญชาจากต่างประเทศค่ะซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังดังนั้นแล้วค่ะสิ่งที่รัฐบาลรักษาการต้องออกกฎกติกามาบังคับนะคะว่าช่อดอกกัญชาที่ทะลักเข้ามาแล้วก็อยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกกำกับดูแลจัดการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้ได้อย่างไรค่ะโดยดร.ไพศาลก็บอกอีกนะคะว่าส่วนหนึ่งของการทะลักของกัญชานะคะนอกจากความที่เราไม่พร้อมทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของผู้ปลูกแล้วนะคะเมื่อเกิดการทะลักของกัญชาออกมาจำนวนมากนะคะเกษตรกรก็จะต้องตายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต้องการให้กัญชาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะก็ต้องเริ่มจากการกำหนดมาตรการหรือทำข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนค่ะเพื่อควบคุมกัญชาจากต่างประเทศนะคะที่จะทะลักเข้ามาในประเทศก่อน
ไม่ฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่คาดหวังว่าจะให้กัญชาเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะและในอนาคตมูลค่าดอกกัญชาก็จะแย่ลงไปอีกแล้วก็จะนำไปสู่การค้าขายไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปค่ะท่านอาจารย์ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าต้องการให้ไทยของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการก่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องนี้จริงๆเรื่องแรกเลยนะคะเราจะต้องควบคุมเกี่ยวกับการนำเข้าหรือว่าการทะลักเข้ามาของกัญชาต่างประเทศก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะสังคมก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนต่อได้เองเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีเกษตรกรหลายรายแล้วนะคะที่เริ่มปรับปรุงคุณภาพแล้วก็สายพันธุ์ของกัญชาซึ่งในที่สุดค่ะเราก็อาจจะมีกัญชาที่ถูกปรับปรุงพันธุ์นะคะแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปแข่งขันในตลาดได้ด้วยค่ะส่วนมุมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะคะที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปส่วนหนึ่งเขาก็ถูกพัฒนาในกลุ่มของโรงพยาบาลค่ะส่วนช่อดอกนะคะก็อยู่ภายใต้กติกาแล้วก็มุ่งไปในแง่ของการใช้ประโยชน์ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็การแพทย์แผนไทยแต่ว่าในมุมของเอกชนตอนนี้นะคะกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่พอสมควรเลยดังนั้นค่ะแม้ว่าทุกวันนี้เอกชนจะยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่นะคะแต่ว่าไม่หวือหวาเหมือนกับช่วงก่อนเพราะว่าผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลทั้งในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะทำให้ภาวะการเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีไม่มากนักนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการรอจังหวะนั่นเองค่ะซึ่งทุกวันนี้ค่ะทางออกของการขับเคลื่อนเกี่ยวกับกัญชาแล้วก็กัญชงรวมไปถึงจุดเน้นนะคะเรื่องของสารสกัด CBC นะคะเอกชนก็สามารถดำเนินการได้แต่ว่าตอนนี้ทางเอกชนเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าจะแก้ปัญหานี้รัฐก็คงต้องย่อยกฎหมายแล้วก็กติกาให้เป็นคำพูดง่ายๆอธิบายแล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สังคมได้เข้าใจนะคะว่าอะไรที่ทำได้แล้วก็อะไรที่ทำไม่ได้ขณะที่การผลิตแล้วก็การใช้ในประเทศนะคะก็จะกลายเป็น Red Ocean นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเป็นตัวชูโรงในมุมของเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆก็คงต้องมีการผลักดันการส่งออกค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกัญชากัญชงก็เปรียบเสมือนกับลูกโป่งแล้วนะคะที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อเลยถ้าหากว่ารัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองนะคะยังคงมองปัญหาเหล่านี้ไม่ออกก็อาจจะกลายเป็นประเด็นได้ในอนาคตเหมือนกันซึ่งทางออกง่ายๆเลยก็คือเราต้องมีการเดินหน้าเรื่องของการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องหรือก้าวไปถึงการส่งออกช่อดอกที่มีคุณภาพได้สัมไปค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของดร.ไพศาลการฐานนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทางราชมงคลพระนครที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางฐานเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นกัญชาในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งค่ะซึ่งทางราชมงคลพระนครของเราเองนะคะก็มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทแอปิโซดวันจำกัดและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทางราชมงคลพระนครค่ะซึ่งปัจจุบันศูนย์นี้นะคะก็ได้ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 17025นะคะเมื่อวันที่19ตุลาคมปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งหากว่าศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ของราชมงคลพระนครผ่านการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการของไทยเราสามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรองคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิตและก็ผลิตภาพจากพืชกัญชาได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับทางราชมงคลพระนครของเรามาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันอีกก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ